ุณผู้ชมขาคนที่แบบติดตามพี่นิวในฐานะบทบาทพระเอกละครนู่นนี่นั่นน่ะอาจจะเห็นว่าพี่นิวคือพระเอกที่อย่างที่พูดไปตอนต้นคือหน้าเด็กตลอดการจริงๆคือหน้าเด็กมากก็ดูแลตัวเองครับผมว่ามันอยู่ที่ข้างในนะเรื่องความคิดเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยพี่นิวใส่ใจเรื่องนี้มากไหมมีพักหนึ่งที่เครียดมากแบบพูดกับตัวเองอ่ะก็นั่งอยู่ด้วยกันไปทำงานกับผู้จัดการเนี่ยอยู่บนเครื่องบินผมก็นั่งไปหันไปคุยกับหน้าต่างเครื่องบินคุยแบบเรื่องเป็นราวเลยนะคุยแบบคนอะไรคุยกันหน้าต่างเครื่องบินใช่คือผมก็คิดว่าเออเป็นบ้าหรือเปล่าวะมันแบบต้องไปหาหมอไหมอะไรเงี้ยผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าไอเนี้ยวิธีการเนี้ยมันเป็นวิธีการที่แบบระบายออกโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเรามีปัญหากับใครสักคนหนึ่ง คนที่เราไม่สามารถไปพูดกับเขาต่อหน้าได้แต่เราสมมุติว่าเขาอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราก็พูดพี่นิวเป็นคนแบบไม่เครียดเลยเนาะเป็นคนไม่เครียดไม่มีแบบพลังลบเลยอะสัมผัสไม่ได้เลยคือเป็นคนผมไม่ค่อยเก็บอะไรพวกนี้นะ คือบางทีเคยมีคนที่เราแบบเคยทะเลาะด้วยอะ แล้วเรารู้สึกว่าโอเคคนนี้เราไม่ยุ่งแล้วพอแล้วอะไรเนี้ยเราก็เฟดตัวถอยออกมาผ่านมาเจอกันอีกครั้งนึงผมจำไม่ได้แล้วว่าเคยทะเลาะอะไรกับเขาโกรธเขาเรื่องอะไรแต่เขายังจำได้ใช่ไหมคะเขาจำได้เขาบอกว่าเพราะว่าเราเป็นคนอย่างนี้ไงเราไม่ใส่ใจเราไม่อะไรเงี้ยผมก็เลยรอผมเป็นอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดตอนนั้นผมทำอะไรผิดผมขอโทษแล้วกันนะผมจำไม่ได้จริงๆอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วคะพี่นิวคะ20น่าจะประมาณนั้นอายุดิฉันเลยค่ะ20ปีฮะ20ปีแล้วเหรอน่าจะประมาณนั้นประมาณนั้นครับเล่าโมเมนต์แบบละครเรื่องแรกหน่อยได้ไหมที่ได้เป็นพระเอกละครเรื่องอะไรคะรับบทเป็นใครจำได้ไหมคะเรื่องแรกเนี่ยมันมี2เรื่องพร้อมกันครับ คือสายน้ำสามชีวิตกับกาสานาคาแต่เรื่องที่ไปถ่ายก่อนเป็นคิวแรกเนี่ยคือกาสานาคาครับ วันแรกที่ไปถ่ายคือผมรู้ล่วงหน้าวันนี้ว่าจะได้เล่นเรื่องนี้กับพี่นุ่นวรนุชแล้ววันพรุ่งนี้ก็คือไปถ่ายเลยครับไม่มีช่วงเวลาให้เรารู้สึกตื่นเต้นดีใจหรือเซอร์ไพรส์มีแต่ความรู้สึกฮะพรุ่งนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยเราจะทำยังไงไม่มีเวลาเต็มตัวไม่ได้ซ้อมนู่นนี่นั่นก่อนเลยเหรอครับไปถึงก็คือแสดงเลยเป็นช่วงเวลาที่คิวของพระเอกคนเก่าเนี่ยเขาไม่ได้คิวไม่ได้ผมก็เลยไปเล่นแทนเขาพอไปเล่นแทนเขาปุ๊บมันผ่านช่วงเวลาฟิตติ้งบวงสรวงมาหมดแล้วครับผมก็เลยต้องไปเริ่มวันถ่ายจริงวันแรกเลยแล้วเป็นเด็กใหม่ที่ยังเล่นละครไม่เป็นครับฉากแรกที่ถ่ายเป็นฉากคุยโทรศัพท์กับแม่ครับแล้วแม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวชื่อในเรื่องชื่อพงเดี๋ยววันนี้มากินข้าวกับแม่นะลูกผมก็จะเดินมาถึงบ็อกกิ้งแล้วพูดว่าครับแม่แค่นั้นเลยครับแม่ไม่ได้ไม่ผ่านแค่ครับแม่ไม่ผ่านพูดยังไงคะครับแม่ไม่ผ่าน8โมงเช้าถึงบ่าย3ฟิลลิ่งไม่ได้หรือว่ายังไงอินเนอร์ไม่มาไม่พอคือด้วยความที่เล่นไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ฟิตติ้งไม่ได้ลองเสื้อผ้าคือก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่มาถ่ายเปลี่ยนทรงผมใหม่มาลองดูอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าไอ้ถ่ายละครมันถ่ายแบบทำแบบนี้เหรอวะอยากกลับบ้านแล้วไม่ไหวแล้วอะไรตั้งแต่แค่ครับแม่เนี่ยมันนานมากแล้วไม่รู้มาก่อนเลยเล่นละครนี่ไม่น่าใช่ทางเราแล้วแล้วพี่นุ่นมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ถ่ายเลยให้มานั่งรออยู่ที่พื้นมีนางเอกคนไหนไหมที่เรารู้สึกว่าปลื้มเขาที่สุดชอบเขาที่สุดที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นนางเอกคนแรกนี่แหละครับพี่นุ่นนะพี่นุ่นวรนุชเขาคือตอนนั้นเขาน่ารักยังไงคะเขาเป็นนุ่นวรนุชแล้วคุณแต่ผมยังเป็นแบบใครก็ไม่รู้อะที่แบบไม่มีใครรู้จักเขามานั่งรอเราแบบตั้งแต่แปดโมงเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามอะเขามานั่งรอผมอะแล้วครับแม่ใช่ครับครับแม่แล้วก็เขาก็ไม่เคยว่าไม่เคยแบบบ่นไม่เคยทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวภาระเป็นตัวปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็ทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็ทำงานด้วยแล้วมีความสุขมากมันใช้ชีวิตลำบากไหมเหมือนคนอื่นไหมหนูขอถามในฐานะที่แบบหรือว่าผู้ชายหลายคนก็เคยอาจจะมีความฝันว่าอยากเป็นพระเอกละครนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายครับคือเข้ามาใครก็เข้าได้ครับแต่จะอยู่ให้นานๆเนี่ยยากก็คอยดูแล้วกันว่าวงการนี้ใครจะอยู่นานกว่ากันเป็นพี่หนุ่มเหรอคะขออนุญาตออกลุกออกไปได้ไหมอย่าตัดออกนะออกอากาศไปเลยนี่เจอดราม่าเหมือนที่หนูเจอไม่ได้ที่หนูพูดไปเมื่อกี้เดี๋ยวมีดราม่าแล้วแย่งซีน